รับซื้อเหรียญ10บาทที่ระลึกโลหะ2สีวาระที่8เหรียญเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราชพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับและผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมมาอีกแล้วนะครับกับการพูดคุยนะครับเรื่องเหรียญกระสาบนะครับและราคาที่จัดรับซื้อนะครับในวันนี้ผมมีเหรียญกระสาบโลหะ2สีในวาระที่8นะครับซึ่งเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราชของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับเอาละมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าสำหรับเหรียญ นี้มีการครบวาระนะครับวันที่31มีนาคมปีพุทธศักราช2541มีการประกาศใช้เหรียญจริงๆนะครับในวันที่20พฤษภาคมปีพุทธศักราช2542ในอีกปีพุทธศักราชหนึ่งนะครับเหรียญ นี้มีจำนวนการผลิต3,028เหรียญด้วยกันนะครับและเหรียญในลักษณะดังกล่าวนะครับเป็นเหรียญในวาระเดียวนะครับและมูลค่าราคาเดียวนะครับเท่านั้นจะไม่มีชนิดราคาอื่นนะครับที่เป็นวาระเดียวกันเอาละเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเหรียญ นี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรและก็มีน้ำหนักทั้งสิ้น 8.5 กรัมด้วยกันนะครับเป็นเหรียญไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบนั่นเองเรามาดูด้านหน้าของเหรียญกันเลยดีกว่ารายละเอียดด้านหน้าของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระพักตรงทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูติตาภรณ์พระมหาสังวาลนพรัตน์ทรงฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้านะครับด้านล่างจะมีข้อความว่ารัชกาลที่3นะครับเป็นเลขไทยโดยมีดอกประจำยามขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนะครับอันนี้คือด้านหน้าเดี๋ยวอาจจะขอพลิกกลับไปนะครับดูด้านหลังเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติมพลิกกลับมานะครับที่ด้านหลังกลางเหรียญมีพระวิหารอันเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3พระปรมาภิไธยเดิมว่าทับนะครับใต้ลงมานะครับของพระวิหารนะครับอันเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์นะครับจะเป็นช้าง3เสียนนะครับอยู่ภายในกรอบนะครับขนาบด้วยราชสีนะครับและโคจสีนะครับโอเคโคจสียืนชูนพดลเสวตฉัตรนะครับโทษทีครับพระนพดลมหาเสวตฉัตรนะครับอยู่เหนือลูกโลกนะครับด้านข้างพระนพดลมหาเสวตฉัตรทั้งสองข้างจะมีลายกนกนะครับช่อหางสิงด้านล่างช้าง3เสียนนะครับเป็นลายดอกใบเทศนะครับภายในวงขอบเหรียญ นะครับด้านบนจะมีคำว่าเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช31มีนาคมปีพุทธศักราช2541นะครับด้านล่างจะมีข้อความว่า10บาทนะครับที่เป็นตัวเลขไทยแล้วก็มีคำว่าประเทศไทยนั่นเองนะครับนั่นเองสำหรับเหรียญ นี้นะครับเหรียญกระสาบ10บาทโลหะ2สีนั้นนะครับจะคล้ายกับเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับถ้าเรามองไม่ดีเราอาจจะใช้เหรียญที่ระลึกเหล่านี้นะครับในการจับจ่ายใช้สอยซึ่งจริงเหรียญที่ระลึกเหล่านี้นะครับมีค่าในหมู่นักสะสมและมีค่าสำหรับคนที่เริ่มสะสมซึ่งมูลค่าแน่นอนแหละมากกว่าหน้าเหรียญประมาณ2เท่ามากกว่านะครับจะราคาเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่มูลค่าราคาก็มากกว่าแน่นอนนะครับหลายท่านอาจจะ อาจจะเริ่มเก็บสะสมนะครับเหรียญกระสาบเหล่านี้นะจากการที่ค่อยๆเริ่มต้นเก็บจากเหรียญหมุนเวียนทั่วไปก่อนแล้วก็พัฒนาไปเหรียญที่ใกล้ๆสามารถหาได้อย่างเช่นเหรียญ10บาทโลหะ2สีนะครับในวาระต่างๆที่บางท่านไม่ได้สังเกตทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหรียญและนำเหรียญเหล่านั้นไปใช้จ่ายหมุนเวียนนะครับเป็นเหมือนเหรียญทั่วๆไปซึ่งจะดุดรอดมาอย่างผมนี่ก็เจอหลายๆเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญในลักษณะนั้นซึ่งเราคือถ้ามองรวมๆจะเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ถ้าเรามาพิจารณาเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะจะไม่เหมือนกันนั่นคือเหรียญที่ระลึกในวาระโอกาสต่างๆนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ลองเริ่มจากการสังเกตสังกาเหรียญเหล่านี้แหละนะครับก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจเหรียญมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาที่ผมมาพูดคุยเรื่องนี้โอเคมาพูดถึงเรื่องมูลค่ารับซื้อเหรียญกระสาบกันสำหรับเหรียญนี้นะครับผมมีการรับซื้อ1เหรียญ 4,000 บาทโทษทีไม่ใช่1เหรียญ 4,000 บาท100เหรียญ 4,000 บาทนะครับตกเหรียญละ40บาท100เหรียญ 4,000 บาทนะครับต้องซื้อมูลค่าเยอะนิดหนึ่งนะครับรับซื้อถามว่ารับซื้อมาทำไมเก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับบางส่วนส่งต่ออะไรประมาณนี้นะครับลองดูหลายท่านมีก็ลองทักมาดูนะครับทักมาพูดคุยกันได้มูลค่าราคาแต่ละเหรียญขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับที่จะมองว่ามูลค่าเท่าไหร่ไม่มีมูลค่าอะไรที่ตายตัวขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับความชอบบางคนชอบมูลค่าราคานี้โอเคในราคานี้นะครับก็จบลองดู